ดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเช้านี้ที่หมอชิดนะคะพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่16ธันวาคม2554ค่ะยังมีแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกหลายต่อหลายจุดแล้วก็ที่สำคัญนะครับในปีนี้ยังมีงานใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่นั่นก็คืองานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์2554เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม2วันยอดผู้ที่เข้าชมงานในครั้งนี้นะครับก็ทะลุ 20,000 คนไปเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่รวมสุดสัปดาห์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด90กว่าวันนะครับที่จะมีการจัดงานนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมคาดว่านักท่องเที่ยวจะทะลุเกินเป้ามากกว่า2ล้านคนอย่างแน่นอนนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็นและก็ดอกไม้นานาพันธุ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันปีนี้มีพิเศษครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือกระเช้านะฮะที่จะพานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมภาพในมุมสูงจะเห็นภาพรวมของการจัดงานทั้งหมดนะฮะความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์เราก็เห็นได้อีกจากมุมหนึ่งบนยอดกระเช้านั่นเองนะฮะก็จะได้เห็นภาพรวมนะคะสำหรับงานทั้งหมดสำหรับวันที่2ก็บรรยากาศคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะหลายหน่วยงานค่ะก็เริ่มทำกิจกรรมในส่วนของการจัดแสดงโดยในส่วนของแคทเทลคอมนะคะก็มีการเปิดสวนที่จัดแสดงพันไม้ภายใต้แนวคิดสายธารแห่งบารมีสะท้อนพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านสวนนานาชาติของประเทศมาเลเซียก็มีการนำศิลปะวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียมาแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รับชมกันด้วยนะคะส่วนเรื่องของยอดนักท่องเที่ยวที่เข้าชมงานเอาแค่วันแรกนะคะวันแรกมีคนเข้ามาเที่ยวชมงานมากถึง 25,735 คนก็คาดว่ายอดนักท่องเที่ยวเนี่ยจะใกล้เคียงกับวันแรกสำหรับวันที่2แล้วก็ตลอดการจัดงานน่าจะมีคนมาเที่ยวนะคะตั้งเป้าเอาไว้ที่2ล้านคนงานนี้ก็จะมียาวไปจนถึงวันที่14มีนาคมปี2555ปีหน้าเลยนะคะครับคาดว่าจะเกินเป้าประมาณสัก 400,000 คนหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็คาดว่าน่าจะช่วยกระตุ้นภาพรวมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เพิ่มขึ้นหลังจากซบเซาเงียบหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าทั่วประเทศนั้นต้องเผชิญกับปัญหาทุกภัยนะฮะคราวนี้ก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะมีโอกาสกระตุ้นภาพรวมของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวนะฮะสำหรับในช่วงท้ายหลังจากเราเคลียร์จากเรื่องของน้ำท่วมมานานหลายเดือนก็ต้องย้ำกันอีกรอบหนึ่งสุดสัปดาห์นี้พากันไปเที่ยวกันเถอะที่ไหนจะไม่ดีเท่ากับที่นี่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะตอนนี้เขามีการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์เฉลิมพระเกียรติ2554ด้วยนะคะรวมไปถึงใครอยากจะไปสัมผัสแม่คณิ้งก็ขึ้นไปเลยดอยอินทนนท์นะครับอุณหภูมิตอนนี้ไม่ถึง10องศาคุณต๋อมจะขึ้นไปอย่าลืมนะฮะพกผ้าหนาๆไปด้วยหรือพกคนข้างกายไปด้วยสัก2คนนะฮะไฟไปเลยดีกว่าไฟไปด้วยนะเอาคนไป2คนที่ไฟก็ขอบคุณนะฮะนะฮะยังไงดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยแล้วก็อย่าไปเหยียบย่ำธรรมชาติเก็บมาแต่ภาพถ่ายทิ้งไว้แต่ความทรงจำเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ